โอเคนะครับวันนี้มาดูวิธีการ take off งานพื้นกันนะครับไม่ยากเลยนะครับคลิกขวา new schedule quantity นะครับงานพื้นก็จะเป็น category ที่ชื่อว่า floor นะครับ floor กดโอเคนะครับเอาอะไรบ้างเอา area มาก่อนนะ area elevation at top นะครับ level thickness ความหนานะครับ volume thicknessdefault thickness นะครับแล้วก็ถ้าอยากได้ perimeter ด้วยก็เอามานะครับ family and type เอา type มา type mark มาโอเคนะเอา type ขึ้นไปข้างบนแล้วกันนะครับ type mark ขึ้นไปข้างบนแล้วกันนะครับก็บทนี้มีทริคให้นะครับสมมติว่าเราจะอยากจะแทรกเช่นเอาอะไรดีเอา elevation at bottom สมมติว่าเราให้ elevation at bottom เนี่ยมาอยู่ใต้นี้พอดีเราคลิกตรงนี้ก่อนนะครับคลิกให้เป็นสีน้ำเงินก่อนแล้วเราค่อยกด add หรือว่าดับเบิลคลิกมาชุบนี่จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับอ่ะกดโอเคนะครับมาละนะครับโอเค for ของเรานะครับก็ได้ time mark time mark time mark ไม่เอาแล้วกันคลิกขวา delete ได้นะครับ area elevation at top bottom thickness level เอา level มาไว้ข้างหน้าแล้วกันไปรีวิวไว้ข้างหน้ากดโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองซัมarea ของพื้นวอลุ่มของพื้น by level กันนะครับก็มาที่ sorting grouping นะครับ sort by level ก่อนนะครับแล้วก็เดิน by type นะครับเอา item ไม้ออกกดโอเคถ้าอยากให้มันดูอ่านง่ายๆนะครับก็เว้นบรรทัดเข้าหน่อย sorting grouping เว้นบรรทัดหลังจากแต่ละเลเวลนะครับเราสามารถกดแบงค์ไลน์ได้แต่ว่าผมอยากให้เว้นบรรทัดแล้วก็ซ้ำให้ด้วยนะก็มากดฟุตเตอร์เอาเป็น total อย่างเดียวนะครับแล้วก็เอาแกรนด์ total ด้วยซ้ำ area ทั้งหมดนะทั้งตึกกดโอเคโอเคนะครับยังไม่ขึ้นเพราะเรายังไม่ได้ปรับ formatting นะครับก็จะมี area กับ volume เอามาอยู่ใกล้ๆกันลูกนะครับเอา volume ไปอยู่ใกล้ๆ area ลูกโอเคแล้วก็มาปรับ formatting ทั้ง area นะครับแล้วก็ volumeซึ่งการถอดปริมาณงานพวกนี้นะครับแต่ละโปรเจกต์เนี่ยเราทำครั้งเดียวนะครับเราทำไว้ในเทมเพลตของเราเราทำครั้งเดียวนะครับเทมเพลตก็คือทวนเนาะที่เราเป็นเปิดเป็น RTE ครับเวลาเรา new project ใช่ไหมนะครับเราก็สามารถเลือกเปิดเป็นโปรเจกต์เทมเพลตนะครับแล้วก็ take off ตารางเนี่ยนะแล้วก็ save as เป็น .RTE Revit Family Template นะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาตั้งตารางใหม่นะครับซึ่งแต่ละบริษัทเนี่ยถ้าใครทำตารางไว้ดีนะครับก็โหโมเดลอย่างเดียวโมเดลอย่างมองมันนะครับตารางนี่เทคออฟให้เรียบร้อยอย่างพร้อมเพียงละนะครับโอเคนะครับก็บทนี้นะครับเรื่อง floor schedule นะครับหรือการเทคออฟปริมาณงานพื้นนะครับก็จบเท่านี้นะครับนะครับแต่ว่าระวังเรื่อง perimeter นิดๆเนาะนะครับถ้าโมเดลแยกชิ้นเนี่ยนะครับอย่างลองดูในโมเดลนิดนึงอ่ะแถมให้อย่างพื้นเนี่ยเขาโมเดลเป็นแผ่นเดียวพารามิเตอร์มันก็จะได้แบบเส้นรอบรูปอะครับเส้นรอบรูปของแผ่นใหญ่เนาะแต่ว่าถ้าอยากจะเอาพารามิเตอร์ไปคิดไม่แบบแต่มาโมเดลอย่างเงี้ยก็คงยังไม่ถูกนะถ้าเราเทพื้นแบบซอยตามล็อกอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็ให้ระวังไว้นิดนึงนะครับก็บทนี้จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ